เสี่ยวซงสูหมายเมิงกระลอกน้อยซื้อความฝัน有一只小松鼠，它总是独个待在松树上，东张西望，从来不跟别的动物说话。มีกระรอกน้อยตัวหนึ่งอยู่ตามลำพังบนต้นสนได้แต่มองไปรอบตัวไม่เคยพูดคุยกับสัตว์อื่นเลยเจ้าอี้เทียนอี้จือเสี่ยวหงเหนียวซัวอัวจัวเทียนหวานสร้างจั่วเลออีเก้อเมิงเมิงเจียนเหออี้จื้อหาวเพี้ยวเลี่ยงเตอต้าหูเตี๋ยอี้ฉี่หวานหน้าในวันนี้นกสีแดงตัวน้อยพูดว่าเมื่อคืนฉันฝันว่าได้เล่นกับผีเสื้อตัวใหญ่แสนสวยเสี่ยวซงสูตึงเจอตึงเจอจิ้วซุ่ยเจอเลอ可是他没有做梦于是他拿了一分钱买梦去了กระลอกน้อยนอนรอความฝันจนพลอยหลับไปแต่เขาก็ไม่ได้ฝันเขาเลยเอาเงินไปซื้อความฝันเสี่ยวซงสู่ตุ้ยเทียนเอ๋อซัวไปเทียนเอ๋อหัวเสียงใหม่เก้อเมืองหนีอยู่มาไปเทียนเอ๋อซัวอัวปูไม่เมืองกระลอกน้อยพูดกับหงว่าหงขาวฉันต้องการซื้อความฝันคุณมีสักอันไหมหงขาวพูดว่าฉันไม่ขายความฝันเสี่ยวซงสูหมายปูเต้าเมิงหนานกั้วเตอหุยเจียชี้เลอเสี่ยวซงสู่ใครสื่อจั่วเมืองล่ะทาจั่วเลออีเก้อต้าหูเตอเมืองกระลอกน้อยไม่สามารถซื้อความฝันและกลับไปบ้านอย่างเศร้าใจคืนนั้นกระลอกน้อยเริ่มฝันเขาฝันถึงทะเลสาบขนาดใหญ่我们要大要多和别人交朋友，和小朋友们一起玩，这样就会做越来越好玩的梦了。เราต้องผูกมิตรกับผู้อื่นและเล่นกับเพื่อนให้มากขึ้นเพื่อที่เราจะได้มีความฝันที่สนุกสนานมากขึ้นถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ